องของเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของภาพยนตร์แมนสวงภาพยนตร์ไทยโดยค่าย Beyond Cloud ที่เปิดตัววันแรกก็สร้างปรากฏการณ์ถล่ม Box Office กวาดรายได้ทั่วประเทศไปกว่า11ล้านบาทนอกจากนั้นยังถูกพูดถึงและชื่นชมจนติดเทรนด์อันดับ1บน X Twitter มากกว่าล้านครั้งและยังคงเดินหน้าต่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระแสบอกต่อว่านี่คือภาพยนตร์ไทยที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปีเส้นทางและที่มาของการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงสามารถสร้างปรากฏการณ์แมนสวงได้พบคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในเรื่องของเรื่องย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายนของปีที่แล้วพวกเราทุกคนได้มีโอกาสได้รู้จักกับซีรีส์วายแนวมาเฟียเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ King Porsche The Series ที่ออกอากาศทางช่องวัน31และได้สร้างปรากฏการณ์ความคลั่งไคล้ไปทั่วโลกติด Twitter เทรนด์โลกในทุกตอนอีกทั้งคว้าเรตติ้ง 9.1 จากเว็บไซต์ IMDb ซึ่งกระแสความปังไม่หยุดแค่นั้นเพราะหลังจากนั้น Beyond Cloud ได้ต่อยอดความสำเร็จของซีรีส์ชุดนี้ด้วยการจัด King Porsche The Series World Tour 2022ขึ้นมาคือเด็กๆ เคยดูสารคดีของ Michael Jackson ก็จะเห็นแล้วอ๋ออย่างนี้วันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราคล้ายๆกันมันมีภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่แบบเอ้ยสนุกเรื่องที่มีความสุขและที่สำคัญที่สุดคือคอนเทนต์ที่เราทำจุดประสงค์ที่เราทำคือการอยากจะส่งต่อความสุขให้เขาเราเห็นจริงๆกับหน้าใช่เห็นแววตามันสำคัญและพิเศษมากกับผมครับมันได้ความชื่นใจอ่ะมันทำให้เราเชื่อว่าเฮ้ยการที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างมันเป็น international language นะเขาฟังภาษาไทยไม่ออกหรอกหลายๆคนนะแต่เขาเห็นความตั้งใจเขาเห็นแววตาเขาเห็นพลังงานที่เราส่งเข้าไปอ่ะแล้วเขาก็รับรู้แล้วเขาส่งกลับมามันเป็นพลังที่ทำให้เราเชื่อได้ก้าวมาอยู่ทุกวันนี้ได้ว่ามาตรฐานที่เราสร้างกันมาเขาก็ยอมรับในมาตรฐานนี้แล้วเขาพร้อมที่จะเดินไปต่อพวกเราหลังจากความสำเร็จทั้งกับ King Porsche The Series และ King Porsche The Series World Tour 2022ทำให้ Beyond Cloud ตัดสินใจเดินหน้าสานต่อคอนเทนต์ไทยสร้างโปรเจกต์ใหญ่ที่ถือว่าเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่นั่นคือการสร้างภาพยนตร์เราจะทำคอนเทนต์แบบไหนอีกเราจะทำอะไรไปนำเสนอเขาอีกเนี่ยครับซึ่งถ้าผมเอาแบบง่ายก่อนอ่ะก็คือทำอะไรแบบคล้ายๆทีมพอร์ตนั่นแหละทำต่อเลยเหมือนแบบอันนั้นมันเวิร์กแล้วอ่ะแต่ว่าเราอยากมีผลงานที่วันนึงถ้าเรามองย้อนกลับมาเราจะจดจำมันไปอย่างมากก็เริ่มจากทำไม่ได้ง่ายก่อนคราวนี้ก็มามองที่ภาพยนตร์ผมว่าภาพยนตร์มันซบเซาคือรายได้มันไปไม่ถึงคนก็เริ่มถอดใจมากขึ้นแล้วคนในวงการภาพยนตร์ก็ไปทำหนังนอกกันมากขึ้นคือไปเป็นครูให้หนังนอกซึ่งผมเสียดายแล้วก็เริ่มจากอโปคือตอนผมทำคินพอร์ตผมเริ่มจากไม้แล้วคือทั้งไม้ทั้งโปเขาพาคินพอร์ตไปครั้งเนี้ยผมรู้สึกว่าอโปอยากทำอะไรอโปอยากรำถ้าเริ่มจากที่อโปอยากรำเราจะทำไงต่อดีเพราะนั้นผมไปวัดโพแล้วผมรู้สึกว่าเห็นอโปเป็นตัวละครรำจริงแล้วแหละเราคงต้องทำแล้วคือมันไม่เชิงเป็นนิมิตอะแต่มันเห็นภาพว่าอยู่ดีๆคือผมว่าเขาอะมีรูปร่างหน้าตาทุกอย่างที่ดูเป็นตัวรำได้เลยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานที่ที่มีชื่อว่าแมนสวงอันนี้แมนสวงคืออะไรคำว่าแมนมันแปลว่าคนหรือมนุษย์สวงก็คือสวนสวรรค์พอมันรวมกันก็คือสวงสวรรค์ของคนบนดินแมนสวงนี่เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะลึกลับนิดนึงหมายความว่าคนที่จะเข้าไปจะต้องเป็นคนที่มีลำดับชั้นทางสังคมค่อนข้างประมาณหนึ่งว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ตามหรือแม้แต่พวกพ่อค้าจากต่างเมืองที่แบบมีกำลังทรัพย์มีเป็นทวกทูตอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความสหมีความเป็นพระหุวัฒนธรรมอยู่ในนั้นที่พิเศษมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษถูกไหมครับมีการคุยเรื่องพิเศษคุยเรื่องอะไรลับๆมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างๆนานาในสถานที่มีชื่อว่าแมนสวงและก็เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งหมดมันเริ่มมาจากมุมมองของเขมที่เป็นไพร่ที่อยากจะข้ามชนชั้นเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินกับการอยู่ตรงนี้หากครั้งนี้กูทำภารกิจสำเร็จกูจะได้มียศมีศักดิ์ศรีไม่ต้องเป็นอ้ายพร้ายให้ใครเขาบังคับข่มเหงได้อีกเขาเลยใช้สิ่งที่เขารักในการไต่เต้าทางสังคมก็คือการรำแล้วทีเนี้ยมันทำให้เขาบังเอิญได้ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งมันเลยเหมือนเกิดข้อแลกเปลี่ยนว่าเฮ้ยงั้นอยู่ทำภารกิจนี้โดยการไปหาเอกสารหนึ่งในแมนสวงเอกสารนั้นจะต้องอยู่สักที่หนึ่งในแมนสวงพวกเอ็งรีบไปหามาให้จงได้แต่ละตัวละครเข้ามาเพื่อสืบหาความจริงว่าเอ้ยเรื่องราวจริงๆแล้วเป็นยังไงกันแน่
ด้วยชุดข้อมูลที่ต่างกันข้าต้องการให้พวกเองแฝงตัวเข้าไปในแมนสวงเพื่อเปิดโปงไอ้คนที่คิดกบฏด้วยความที่แมนสวงเป็นภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนที่มีปูมหลังเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือปลายรัชกาลที่3บวกกับที่ต้องสร้างสรรค์แมนสวงออกมาให้เป็นสถานที่ที่เหมือนมีอยู่จริงมากที่สุดจึงทำให้ทีมงานต้องการให้ความสำคัญกับบทภาพยนตร์เป็นอันดับแรกเราก็เริ่มจากบทก่อนก็ได้เวลาเป็นเยอะมากกว่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะตอนแรกก็มันก็ลอสอยู่นะเพราะว่าเราจะทำหนังที่มันมีการล้ำอยู่ในนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันทำยังไงให้มันไม่เบื่อแน่นอนเราต้องเอาความสนุกลีดไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยชูแต่นาฏศิลป์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะผสมยังไงนั่นแหละมันจะโชคดีที่บทอันนี้มันเป็นบทที่เราทำขึ้นมาเองคณาจารย์โดยเฉพาะครูบัวเนี่ยแกอยู่วงการบทมานานมากแล้วแกเป็นคนที่ตรวจบทคนอื่นนะแล้วแกก็สอนการเขียนบทแล้วผมพี่หนิงด้วยคือเราทำกันสนุกมากในเรื่องของบทนะครับซึ่งโชคดีที่ทางทีมให้โอกาสนักแสดงพัฒนาบทร่วมดราฟต์แรกของบทมาเนี่ยเราให้นักแสดงหลักมาอ่านซึ่งทุกคนก็ได้อ่านแล้วก็ได้ให้ไอเดียแชร์ไอเดียกันซึ่งบางอย่างทางทีมก็จะอธิบายว่าเพราะอะไรหรือบางอย่างเราก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเราถ้าเป็นหงเนี่ยถ้าผมเป็นหงก็ผมจะไม่คิดแบบนี้อะไรแบบนี้คือเราก็มีวิธีการที่เข้าไปคุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนกันเราโชคดีที่เราได้ทีมที่เขาพร้อมที่จะเปิดรับความคิดของเราแล้วก็เลยได้ไฟนอลบทที่ทุกคิดว่าทุกคนน่าจะพอใจจริงๆเราก็พยายามขอบคุณหลายๆท่านที่อยู่ในรายชื่อเครดิตมหาศาลของเราเพราะว่าเราไปปรึกษาคนเยอะเพราะว่าการตีความประวัติศาสตร์เนี่ยมาจากผู้เขียนหลายท่านเนาะหลายคนที่เขียนประวัติศาสตร์ก็มักจะเป็นผู้ชนะแต่บางครั้งเราอยากได้ยินจากคนที่ไม่ชนะบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบทค่อนข้างจะอิงประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงเกือบทั้งนั้นแต่พูดมากก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าประวัติศาสตร์เราจะรู้ได้ยังไงเหรียญมี2ด้านเสมอแต่เราพยายามใช้สิ่งที่มีอยู่ในการบันทึกแล้วก็เอามาตีความในมุมของเราพอด้วยความที่มันเป็นแมนสวงอ่ะมันมีพื้นที่ให้เราได้ขยับขยายและตีความนอกจากบทภาพยนตร์ที่ใช้เวลาสร้างสรรค์นานนับปีผ่านการค้นหาข้อมูลอย่างหนักหน่วงและเข้มข้นจากทีมเขียนบทแล้วในด้านนักแสดงนำหลัก4คนที่ต้องมารับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างหมายภาคภูมิอาโปณัฐวินบาสอัศวพัฒน์ต๋องธนายุทธพวกเขาก็ต้องทำกันบ้านอย่างหนักไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวละครหรือทักษะอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มจากอาโปและบาสในบทเข็มและว่านที่ทั้งคู่ต้องไปเรียนรำตั้งแต่พื้นฐานเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดบทนายรำออกมาให้ได้อย่างสมจริงมากที่สุดในรำเป็นปีเลยครับพอรู้ว่าต้องรำก็ยังไม่ได้โฟกัสบทมากไปเรียนพื้นฐานก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันอยู่มานานแล้วมันต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าคนที่เรียนรำเขาจะเรียนมาตั้งแต่เด็กมันต้องทำทุกวันให้มันเป็นแบบ muscle memory อะครับมันไม่สามารถที่จะแบบซ้อมแล้วก็หยุดหายไปใช่มันต้องแบบทุกวันถึงแม้เราไม่ได้รำเราก็ต้องแบบดัดมือทุกวันให้มือไม้มันอ่อนให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วมือนั้นบ้าขึ้นอีกนิดนึงข้าวจ้าทำทำซ้ายขยับบทที่โปต้องเล่นหนึ่งในนั้นคืออีเหนาแล้วจากคนที่เขาเก่งที่สุดในด้านของอีเหนาเขามาสอนเราเขาก็สอนในมุมต่างๆที่เขาทำแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยประสบการณ์เขาฝึกมาแต่ตั้งแต่เท้าคือไล่ตั้งแต่ฐานขึ้นมาจนหัวเท้าวางยังไงวางแบบไหนวางองศาไหนก็ค่อยๆจัดท่าทางไปเรื่อยเท้าขาเข่าทั้งตัวสะโพกกับบิดตัวอะไรเงี้ยทั้งหมดทั้งมือจนกระทั่งมือหัวเขาบอกว่าเราอาจจะรำได้แต่เราไม่อ่อนช้อยมันก็จะไม่เกิดความงดงามในขณะที่เราเคลื่อนที่เคลื่อนมือเคลื่อนขาและถ้าหน้าเราอ่ะเหมือนสื่อสารกับคนดูไปด้วยมันจะรู้สึกชมดชม้อย รู้สึกคนดูมีส่วนร่วมมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ครูจูนมีมันเลยทำให้เราฝึกเรื่องพวกนี้ไปเรื่อยประกอบกับเราก็ต้องสร้างความเชื่อด้วยว่าตัวละครเข็มมันชอบตั้งแต่เด็กแล้วจินตนาการเลยว่าเริ่มชอบเมื่อไหร่ชอบยังไงครั้งแรกที่ชอบเป็นยังไงชอบเพราะอะไรแล้วมันเลยเอาความเชื่อน่ะมาใส่ตอนเรียนคือโปก็เพิ่งใช้เทคนิคนี้มันไม่น่าเชื่อว่ามันทำให้เราเข้าถึงมันอย่างจริงๆคือเราเชื่อกับว่าเราทำมันได้ดีแล้วเรามาฝึกแล้วมันเลยกลายว่าทุกครั้งที่ร่างกายเราดีขึ้นมันมีความเชื่อไปแล้วว่าเราเก่งแล้วพอมันดีขึ้นมันก็เห็นอีกเฮ้ยเราเก่งได้มากกว่านี้อีกเราเก่งได้มากกว่านี้ตอนแรกที่เราเห็นบทเราก็กดดันอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าเราอยากเล่นบทประเภทนี้มานานแล้วเราอยากรู้ว่า
ความสามารถของเรามันจะทำให้คาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครเนี่ยไปถึงจุดนั้นได้ไหมแล้วทุกครั้งที่โปแสดงโปจะคิดไว้เสมอว่าเราเหมือนเล่นละครเวทีโปไม่ได้คิดว่าแบบมันคือหนังเดี๋ยวมันก็มีคัดการคัดช่วยได้คือโปไม่ได้คิดงั้นโปคิดว่านี่คือดีเดย์ต่อให้เขาจะถ่ายเรากี่ครั้งทุกครั้งที่เราเล่นต้องดีที่สุดอันนี้คิดกับตัวเองเราก็จะพยายามแบบไม่อยากใช้เทคนิคให้มันช่วยเยอะเชื่อว่าคนดูรับรู้ตรงนี้ได้งั้นเราต้องทำมันอย่างเต็มที่กูชื่อเข็มมึงเหลือชื่ออะไรกูชื่อฉัตรหมายภาคภูมิในบทฉัตรหนุ่มมือเครื่องหนังประจำวงปี่พาทย์ของแมนสวงซึ่งในการมารับบทนี้ทำให้หมายต้องไปฝึกศาสตร์ดนตรีไทยอย่างการตีตะโพนต้องไปเรียนเพราะชื่อครูอามครูอามจะสอนเกี่ยวกับเครื่องหนังต่างๆตะโพนกองแขกตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เรียนรู้จนถึงวันที่เริ่มถ่ายทำเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ7เดือนในการจะทำทักษะที่มันมีความประณีตและสวยงามสำหรับผมถือว่าน้อยการที่เราจะลึกซึ้งมากพอที่จะเป็นธรรมชาติเราเล่นบทใส่อารมณ์ improvise หน้างานว่าอยากได้อย่างนี้ angle เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ในเทคนิคการถ่ายทำมันจำเป็นต้องทำให้เข้าใจลึกมากพอและทำให้เรา catch up ทักษะดนตรีไทยซึ่งมีความประณีตและซับซ้อนมากพอสมควรเนี่ยได้ทันที่เราจะถ่ายซึ่งก็ต้องขอบคุณครูเขามากๆครับต๋องธนายุทธกับบทคุณหงลูกชายคนเดียวของเจ้าของแมนสวงที่จะต้องมาสืบทอดกิจการจากผู้เป็นพ่อกับงานหนักที่ต้องตีโจทย์คาแรคเตอร์สุดหินคือคาแรคเตอร์ของหงอ่ะคือจริงๆแล้วเราดีไซน์มาให้เขามีความเป็น LGBT นิดนึงด้วยในตอนแรกเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาดูว่าอ๋อเขาจะเป็นได้มากแค่ไหนเพราะเราอยากนำเสนอเหมือนกันว่าเฮ้ยคนสามารถเป็นผู้นำได้ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนหรือเพศไหนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นเพศไหนแต่ด้วยยุคสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีนอมบางอย่างที่เราสุกอามันได้แค่นี้เพราะแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของต๋องมันก็เลยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่under เรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือยุคสมัยนั้นเนี่ยยังมีหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเรามีครูหนิงที่เป็น acting coach แล้วก็เป็นผู้กำกับร่วมท่านนึงเนี่ยเขาก็ได้ให้งานวิจัยงานนึงมาซึ่งเป็นงานวิจัยที่รวบรวมข้อมูลของยุคสมัยนั้นมาให้อ่านมาอ๋อภาพรวมของเหตุการณ์ยุคสมัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาผนวกกันอะไรเงี้ยสองคือการใช้เสียงที่แบบคือเราต้องไม่ใช้เสียงของยุคสยามสมัยนั้นด้วยต้องไม่ใช่คนสยามต้องไม่ใช่คนจีนจริงๆมันก็คือช่องเสียงกับคล้ายต๋องนั่นแหละแต่ว่าเป็นต๋องที่ต้องมีอำนาจขึ้นมาทัฟขึ้นมาแต่ก็เป็นความทัฟที่แบบอย่างต๋องเนี่ยมันดูไม่แข็งกร้าวมันดูไม่แข็งกร้าวเกินไปแต่ทำยังไงให้คนเคารพมันยากมากมึงจะบอกกูได้หรือยังพวกมึงเป็นใครกันแน่พวกกับผมเป็นแค่ไพ่ครับก็โชคดีที่ว่าตอนที่เราทำกันน่ะคือผมมีความเชื่ออย่างว่าไม่มีใครจะโฟกัสหลายอย่างได้เพราะฉะนั้นตอนที่ทำแมนสวงอ่ะทุกคนไม่ได้ทำอย่างอื่นอย่างที่บอกว่าตอนนั้นก็แฟนๆหลายๆคนก็จะบอกทำไมไมโปไม่รับงานนู่นนั่นนี่คืออย่างที่บอกว่าเขาก็มีความคิดแบบเดียวกับเราเหมือนกันว่าทำอะไรมันต้องโฟกัสมันต้องตั้งใจการจะเป็นตัวละครนี้มันไม่ได้ง่ายเนาะการจะรำแต่ละท่าการตั้งวงยังไงให้คนในวงการรำเขาไม่ขำอ่ะหรือว่าการตีตะโพนของไมที่เห็นอ่ะตีออกนิดเดียวอ่ะไม่กี่วินาทีเรียน8เดือนเลือดออกทุกนิ้วเพราะเขาต้องรู้สึกว่าการตียังไงให้มันดูจริงคือเขาต้องเชื่อจริงๆอะครับแล้วเราก็สามารถสร้างผลงานดีๆมาได้เนี่ยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งบนเส้นทางการสร้างภาพยนตร์เรื่องแมนสวงภาพยนตร์ที่เกิดจากความตั้งใจและใส่ใจรายละเอียดในทุกมิติของทีมงานและนักแสดงแต่ยังมีอีกส่วนสำคัญที่สร้างสรรค์แมนสวงสถานที่ในจินตนาการอันแสนวิจิตรการตาให้มีอยู่จริงติดตามต่อช่วงหน้าครับยังอยู่กับรายการเรื่องของเรื่องและนี่คือเรื่องของภาพยนตร์แมนสวงภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้วงการภาพยนตร์ไทยซึ่งกว่าจะออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามจนสร้างปรากฏการณ์แมนสวงได้ขนาดนี้นอกจากบทภาพยนตร์ที่ละเอียดและการทำงานบ้านอย่างหนักของนักแสดงแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังผ่านฝีมือการกำกับของผู้กำกับ3ท่านได้แก่คุณปอนกฤษดากำกับร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันภัสสาทูปเทียนและคุณชาติชายเกตนัทอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท้าทายเนาะก็ไม่ค่อยเจอปรากฏการณ์มีพุ่มกับ3คนแต่ตอนคินพอสมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมาแล้วคือมีผมมีพี่โขมมีเป๊ปซี่แล้วมันก็เกิดคินพอสขึ้นมาเพราะว่าแต่ละอันน่ะผมว่าไอเดียมันผุดมาจากเราในความสามารถที่ต่างกันผมเป็นคนเพ้อเจ้อเป็นคนช่างคิดเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดไอเดียแบบที่มันออกนอกกรอบมาเยอะๆจนมาเจอพี่แนทซึ่งเขาประสบการณ์สูงมากเขาเป็นเจ้าของไวท์ไลท์คือโพสต์โปรดักชั่นเฮาส์ที่แข็งแกร่งมากทำหนังนอกมาก็เยอะ
พี่หนิงที่แกเข้าใจจิตวิญญาณตัวละครเหลือเกินนะครับและแกเป็นคนทำบทร่วมกับครูบัวด้วยแล้วพออันนี้มารวมกันมันพอดีแล้วมันก็โฟลว์มากเป็นการกำกับ3คนที่ผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศกำกับในฝันของคนในวงการเลยนะอีกหนึ่งความวิจิตรการตาที่กวาดคำชื่นชมไปอย่างล้นหลามนั่นก็คืองานโปรดักชันดีไซน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยฝีมือของคุณนักรบมูลมานัทโปรดักชันดีไซเนอร์ศิลปินไทยที่มีผลงานโดดเด่นด้านคอลลาจหรือภาพปะติดโดยที่ผ่านมาผลงานส่วนใหญ่ของเขาคือการออกแบบภาพประกอบสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์แต่นี่คือครั้งแรกที่เขาได้มาโชว์ฝีไม้ลายมือในวงการภาพยนตร์อีกด้วยลักษณะงานของเรามันจะเป็นงานศิลปะที่มันเรียกว่าคอลลาจก็คือหยิบจับเอารูปลักษณ์ของวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะของเรื่องของความเป็นไทยเนี่ยเอามานำเสนอครับโดยที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากตะวันออกตะวันตกเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ทางทีมแมนสวงเขามองเห็นแล้วก็เหมือนน่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่มันตรงกับความแมนสวงเพราะว่ามันผสมผสานเรื่องราวจากวัฒนธรรมตอนแรกผมก็มองภาพแมนสวงไม่ออกได้ขนาดนี้คือผมมาหาอยู่นานโชคดีพี่หนิงแนะนำมาแล้วผมเป็นคนที่ประทับใจวิดีโอเซฟตี้การบินไทยในยุคที่เปลี่ยนเป็นภาพคอลลาจอิโมชันแบบนั้นนะครับคือสุดท้ายโมชันแบบนั้นเกิดขึ้นมาจากโต๊ะนักรบเมื่อ8ปีที่แล้วและทุกวันนี้ยังใช้อยู่ผมยังรู้สึกว่ายังทันสมัยอยู่นั่นคือสิ่งที่นี่แหละคือความเป็นไทยที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นว่าอยู่ในกรอบเลยโปรดเก็บสัมภาระไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าจริงๆก็รูปแบบมันอาจจะมาด้วยโจทย์ที่ว่าอยากได้ความเป็นไทยในรูปแบบที่มันไม่ได้เป็นไทยตามขนบที่เราเคยเห็นเนาะแล้วก็ไปดูพีเรียดของยุคสมัยที่มันเกิดขึ้นในเรื่องก็คือเป็นปีสุดท้ายของรัชกาลที่3เนาะซึ่งก็ในสมัยรัชกาลที่3มันก็มีความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของเสียป่าวัฒนธรรมจีนเราก็เลยหยิบจับมาใช้แล้วก็แต่ว่าจีนที่เรามาใช้เนี่ยมันจะไม่ใช่จีนที่มันจีนเนาะแต่มันเป็นจีนที่มันกำลังคาบเกี่ยวเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยพอเข้าไปสู่สมัยรัชกาลที่4มันก็จะเป็นยุคสมัยที่ตอนตกถาโถมเข้ามาแล้วเราก็อบรับวัฒนธรรมเหล่านั้นไว้เยอะมากนะครับเราก็เลยตีความเป็นจีนกับความเป็นตะวันตกในบริบทความเป็นไทยอะไรแบบนี้มาอยู่ร่วมกันนะครับโดยการหยิบรูปแบบศิลปกรรมตะวันตกที่เขาเรียกว่าชิโนเซอรี่เนาะหยิบจับมาใส่ไว้ในงานทีอาร์ตอะไรต่างๆของเราต้องบอกก่อนว่าเราไม่มีเรฟเฟอเรนซ์คือพอเราไม่มีเรฟเฟอเรนซ์เลยครับมันสนุกแต่มันเหนื่อยเพราะมันแบบมันใหม่หมดอะเพราะรู้สึกว่าคุณเข้ามาในแมนสวงเมื่อไหร่อะคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะดูโชว์แบบไหนก็ได้คุณจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ได้คุณจะเป็นรูปร่างลักษณะใดก็ได้คุณเป็นได้เลยเมื่อได้แกนหลักขององค์ประกอบศิลป์ภายในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำให้แมนสวงสถานที่ในจินตนาการให้ออกมาโลดแล่นอยู่ในโลกของความเป็นจริงโดยทีมงานทุ่มทั้งทุนและแรงใจในการสร้างฉากทั้งหมดของแมนสวงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะผมเป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ผมไปลงถ่ายเขาผมเห็นอุปกรณ์เห็นการวางผมรู้แล้วว่าการอยากได้มุมภาพดีๆครับมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากการที่ไปเช่าสถานที่ถ่ายได้คุณต้องทำโรงถ่ายขึ้นมาพอมันเป็นแมนสวงในจินตนาการนะคุณจะไปเอาที่ไหนมาล่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างขึ้นมาเองในส่วนของงานสร้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือพี่โก้เป็นคนรับผิดชอบด้านนี้ทั้งหมดคือพี่โก้เนี่ยทำในสิ่งที่มันจำเป็นไปแล้วเหมือนเราแบบว่าเป็นคนสุดท้ายไปโรยเครื่องปรุงโรยผักชีให้มันดูแบบว่าเฮ้ยมันมีรสชาติที่มันแปลกประหลาดทำการตกแต่งให้มันดูอลังการมากขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยมีความหมายหมดมันก็จะมีความเป็นเทียเตอร์มีความเป็นองค์ประกอบของความเป็นนกยูงซึ่งก็represent ถึงความสวยงามมีพระจันทร์มีกลางคืนมีควันมีเมฆเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบที่มันพูดถึงความเป็นแมนสวงได้เป็นอย่างดีผมรู้สึกว่ามันเวอร์ดีนะเขาพยายามทำให้มันจริงที่สุดอะเซตที่เขาสร้างมามันช่วยในเรื่องของนักแสดงมากๆมันเป็นทั้งเรื่องภาพผ่านตาเรื่องกลิ่นเรื่องบรรยากาศเรื่องผิวสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะนักแสดงพอเราไปอยู่ตรงนั้นเราก็แอบสอบหรือดูดบรรยากาศทุกอย่างว่าเพื่อให้เราไปอยู่ตรงนั้นได้ในฐานะตัวละครจริงๆครับโอ้เราเห็นเลยว่าโอ้ถ้ามันมีอยู่จริงในยุคสมัยมันคงอลังการมากค่อนข้างออกมาสวยแต่ว่าสวยที่สุดคือมันต้องอยู่พร้อมกับคนมันต้องแบบยิ่งฉากที่ในเรื่องอาจจะออกแค่ไม่กี่วิเป็นฉากที่รวมแขกต่างชาติจากทุกชาติมีการแสดงมีฝรั่งมีแขกมีจีนมีสยามอะไรเงี้ยแล้วมีฉากการแสดงแล้วโหสวยมากลงทุนไปเยอะมากฉากนั้นน่ะแต่ออกมาแค่ไม่กี่วิ
ไม่ใช่แค่การสร้างฉากใหม่ทั้งหมดเท่านั้นแต่ในเรื่องของเสื้อผ้าทางทีมงานเองก็ทำการบ้านอย่างหนักเช่นกันเพื่อสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายสำหรับตัวละครต่างๆให้ออกมางดงามและตรงตามโจทย์สำคัญนั่นคือต้องสื่อสารความเป็นไทยในรูปแบบของแมนสวงมันสุดกันจริงๆอ่ะเสื้อผ้าเนี่ยมันละเอียดมากขนาดที่ถ้าไปดูจริงๆทุกอันมีความหมายหมดชุดลำทำโดยน้องสมาร์ทนะครับน้องสมาร์ทเนี่ยเป็นคนที่แกเขาจบนาฏศิลป์มาแล้วเขามาทำชุดลำแต่ชุดลำของเขาเนี่ยถูกดีไซน์โดยโต๊ดนักรบผสมกับเขาจริงๆแล้วที่เห็นว่าผ้าคลุมนั้นน่ะเหมือนผ้าคลุมอัศวินในยุควิกตอเรียนเราผสมความเป็นยุโรปเข้าไปคอร์เซตหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอิเลเมนต์ตรงนั้นอยู่มันมีรายละเอียดตรงนั้นซึ่งถ้ามันไม่ถูกเล่าอ่ะคนอาจจะมองผ่านว่าเป็นชุดลำที่สวยตอนแรกคนก็บอกว่าเนี่ยเราจะถูกกรมศิลป์ว่าไหมเพราะว่ามันไม่ชุดลำตามขนบแต่สุดท้ายไม่มีใครว่าเราเลยครับคนในกรมศิลป์มาร่วมแสดงในเรื่องเยอะมากอาจารย์ที่แบบเบอร์ต้นก็มาช่วยเป็นที่ปรึกษาอย่างที่ผมพูดกับหลายทางแล้วว่าโชคดีมากในเรื่องของในกองแมนสวงนะทีมที่ทำทุกคนเด็กก็มีมารยาทผู้ใหญ่ก็ไม่มีอีโก้ผมก็อยู่ตรงกลางที่เป็นตัวเชื่อมได้พอดีมันก็เลยเกิดงานอันนี้ขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์แมนสวงเนี่ยคือคนที่เอาแพชชั่นนำคือเอาความตั้งใจนำก่อนที่จะเป็นเรื่องเงินทองมันเลยทำให้ทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำมาอย่างเต็มที่ทุกคนมีแพชชั่นที่อยากได้งานเรียกว่างานคราฟต์มันคืองานที่เรานิยามว่ามันคือการประณีตในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่เราทำขึ้นมาเราก็ตั้งใจที่ให้มันแบบมันดรายอุตสาหกรรมให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์มันรู้สึกว่ามันมีความหวังอีกครั้งมันเติบโตอีกครั้งแล้วมันไม่ได้แค่เป็นซอฟต์แวร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเดียวอยากให้ expand ไปอยู่อุตสาหกรรมอื่นด้วยคือมันต้องเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาแล้วว่ามาชุบชีวิตหนังไทยกันเถอะแล้วต่างชาติเขาก็จะมาเชื่อว่าโอเคหนังไทยมันน่าดูวัฒนธรรมไทยมันไม่น่าเบื่อถ้ามันไม่เริ่มจากเราก่อนมันไม่มีใครเชื่อหรอกครับซึ่งตอนนี้โชคดีที่โอเคเราอาจจะเป็นเรื่องที่มีแต้มต่อตรงที่เรามีฐานแฟนๆทั่วโลกแต่มันยังไม่มากพอที่จะทำให้หนังมันไปได้จริงๆก็ต้องอาศัยทุกคนด้วยจริงๆอาจจะพูดได้ว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจอันแรงกล้าจากทีมงานและนักแสดงที่ต้องการจะสร้างผลงานดีๆออกไปสู่สายตาผู้ชมทั้งชาวไทยและทั่วโลกยังมีเวลาให้คุณได้พิสูจน์ความอลังการตระการตาของภาพยนตร์ตัวแทนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยร่วมสืบค้นความจริงหน้าม่านมหรสพแห่งกิเลสและกลหลวงไปพร้อมกันแมนสวงชมเต็มอรรถรสในโรงภาพยนตร์เท่านั้นฝากหนังเรื่องแมนสวงด้วยครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันคือหนังที่สนุกมันคือหนังสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยอยู่ในนั้นมันจะเห็นมุมมองเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เห็นความสวยงามที่เราใส่เข้าไปทั้งในเชิงของวัฒนธรรมศิลปะและจินตนาการผมว่าอันนี้มันจะเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำให้เราภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นเพราะเราไม่ได้เรียนแบบใครเลยและกลับมาพบกับรายการเรื่องของเรื่องได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงเรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี